ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอันฮุยแล้วก็ยืนอยู่สองท่านนี้เป็นอธิการบดีนะครับของที่คณะศิลปศาสตร์วันนี้ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาประเทศจีนนั้นว่าไปแล้วมีวัฒนธรรมและการศึกษามาหลายพันปีเลยนะครับแต่อยู่ในช่วงประมาณสักปี1949นั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนเหมาเจ๋อตุงได้รับวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาโดยนำเอาการศึกษาของรัสเซียเข้ามาเป็นต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษาของจีนในยุคนั้นแต่หลังจากที่จีนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปกครองจีนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเข้าไปสู่การนำเอาระบบการศึกษาของยุโรปและอเมริกามานะครับในปี1980เรามาดูนะครับว่าประเทศจีนทำไมเขามีการศึกษาได้ดีแล้วก็ส่งผลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั่นก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าการศึกษาที่เป็นระบบครับวันนี้ระบบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนมัธยมนั้นประเทศจีนให้ความเข้มข้นเหลือเกินฉะนั้นนักเรียน12ปีนะครับก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นได้รับการฝึกได้รับการศึกษาที่เข้มข้นมากอันที่2ครับเมื่อเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วนักเรียนนั้นมีความเป็นอิสระในการที่จะศึกษาในการที่จะหาความรู้แล้วข้อสำคัญที่สุดคือรัฐบาลจีนนั้นได้มีการร่วมมือกับทางรัฐบาลในต่างประเทศและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้จีนนั้นมีระบบการศึกษาที่ออกไปในลักษณะโลกอันกว้างใหญ่วันนี้จีนกำลังเอาประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับส่งออกไปข้างนอกให้กับคนในทั่วโลกนั้นได้รู้นะครับว่า 5-6,000 ปีนั้นประเทศจีนนั้นมีการศึกษาแบบไหนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยน่าจะได้คิดนะครับว่าเพราะอะไรอเมริกาเพราะอะไรญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์นั้นพัฒนาไปได้ดีเพราะเขามีโมเดลเพราะเขามีรูปแบบในการที่เอามาใช้ครับอย่างกับเช่นฮาร์วาร์ดนั้นแน่นอนครับจอห์นฮาร์วาร์ดนั้นก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกแต่ไหนแต่ไรมาและนั่นก็คือทำให้อเมริกามีบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะฮาร์วาร์ดนั้นมาจากเคมบริดจ์นั่นเองและสิงคโปร์มีคนที่มีคุณภาพดีก็เพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์นั้นให้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาเป็นผู้ที่วางผังวางโครงสร้างในการศึกษาและเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาจีนก็เช่นกันครับวันนี้เขาได้มีการศึกษาระบบการจัดการระบบการศึกษาของต่างประเทศและเขาไปร่วมมือกับต่างประเทศมากเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องราวการศึกษาในประเทศจีนที่ประเทศไทยน่าจะมีการศึกษาแล้วนำไปปรับใช้ดูนะครับ